สวัสดีมิตรักแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดสังเวียนมวยโลกคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับมีข่าวในวงการมวยโลกมาอัปเดตให้ได้ฟังกันเช่นเคยแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงข่าวในวงการมวยโลกนะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นคือพักยกยี่สีนะครับครบจบเรื่องมวยตรงที่นี่ที่เดียวนะครับพักยกยี่สีสามารถแอดไลน์ไปได้ที่@pk24 นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยถึงจะค้นหาเจอก็ฝากกันด้วยนะครับทีนี้นี่ก็มาพูดถึงข่าวในวงการมวยโลกนะครับก็เริ่มกันที่คู่มวยในรายการนครหลวงบ็อกซิ่งถล่มบัลลังก์โลกนะครับก็จะจัดขึ้นในวันที่24มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับที่สวนลุมในบาซ่ารัชดาภิเษกก็มีถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีเช่นเดิมตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปโดยเปิดหัวคู่แรกนะครับก็เป็นคู่ของธนันชัยจรูนพักจะขึ้นชกกับทางด้านคมกริตนันทเพชรหรือว่าเอกตะวันหมอกรุงเทพธนบุรีนั่นเองครับคู่นี้ก็จะชกกันเป็นคู่เปิดหัวกำหนด10ยกนะครับพิกัดน้ำหนัก114ปอนด์ส่วนคู่เอกนำรายการนะครับก็คือคู่ของทางด้านดนัยเงียบภูเขียวจะขึ้นชกชิงแชมป์ WBC เอเชียนะครับในรุ่นไลฟ์ไฟเวทรุ่น108ปอนด์นะครับกับทางด้านมาโคจอนริมันติโซนะครับตัวตึงจากประเทศฟิลิปปินส์ผู้ซึ่งเคยเอาชนะทางด้านพงศักดิ์เล็กนครหลวงโปรโมชั่นมาแล้วนะครับก็แววว่าถ้าว่าดนัยสามารถป้องกันแชมป์ WBC เอเชียในครั้งนี้ได้นะครับก็จะผลักดันให้เจอกับทางด้านเคนชิโร่ต่อไปเสี่ยคุยก็บอกมาอย่างนี้แล้วก็คู่ที่3นะครับก็คือคู่ของทางด้านธีรพลเล็กมอราชพัฒน์อุตรดิตถ์ก็จะเจอกับนักชกไทยด้วยกันเองตีเล็กนอนหน้าสุวรรณคู่นี้ก็ชกกันพิกัด115ปอนด์กำหนด6ยกแล้วก็ปิดท้ายกันที่คู่ของสุภาพลหานวิชาชัยลูกชายของลูกชายของอดีตแชมป์โลกนะครับชื่ออะไรล่ะพระจันทร์พิชิตฝิดบางพระจันทร์ผมก็ชอบลืมชื่อสุภาพลหานวิชาชัยนะครับลูกชายของพิชิตฝิดบางพระจันทร์ก็จะอุ่นเครื่องกำหนด6ยกนะครับในพิกัด105ปอนด์กับนักชกไทยด้วยกันเองมวกเหล็กอประมวลศักดิ์คู่นี้ก็อันนี้ก็เป็นรายการของนครหลวงบ็อกซิ่งถล่มบัลลังก์โลกนะครับในวันที่24มิถุนายนนี้ก็เป็นคู่มวยที่เอามาฝากกันส่วนข่าวต่อมานะครับก็เป็นข่าวของชาคั่วสตีเวนสันกับเดวิดฮานี่นะครับซึ่งก็เมื่อวานนะครับเมื่อวันก่อนก็เดวิดฮานี่ก็จัดงานฉลองป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทางด้านชาคั่วสตีเวนสันนักชกเพื่อนร่วมชาติก็เคยเป็นแชมป์โลกมาแล้ว2รุ่นนะครับในรุ่นเฟเธอร์เวทกับซูเปอร์เฟเธอร์เวทแล้วก็ปัจจุบันก็เลื่อนรุ่นขึ้นมาต่อยในพิกัดรุ่นไลท์เวทที่เดวินฮานี่ครองแชมป์โลกอยู่ก็ออกมาปรากฏตัวนะครับในงานเลี้ยงของทางด้านเดวินฮานี่แล้วก็มาพูดกวนตีนพร้อมกับโชว์ป้ายอะไรสักอย่างนะครับประมาณว่าให้มาเซ็นสัญญาชกกันอะไรประมาณนี้ก็เรียกได้ว่ามากวนตีนฮานี่ถึงงานของเขาเลยนะครับแต่ว่าคู่นี้นี่ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับที่จะได้ชกกันเพราะว่าทั้งคู่นี่ก็สังกัดอยู่ในภายใต้การจัดของท็อปแร้งทั้งคู่ก็มีโอกาสเจอกันได้สูงนะครับอยู่ที่ว่าทางด้านบ๊อบอารัมจะจัดให้เจอกันเมื่อไหร่เท่านั้นเองก็ต้องมารอดูกันแล้วครับแต่ว่าโอกาสเจอกันสูงนะครับคู่นี้แต่ว่าใครจะชนะนี่ก็ทุกท่านก็น่าจะคิดเห็นไปได้หลายทางนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่ข่าวอันนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับข่าวของปาเกียวที่จะชกในรายการของดาโซนะครับที่ประเทศอาบูดาบีที่ประเทศอาบูดาบียูไนเต็ดอาหรับอิมิเรตส์อ๋อประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะครับก็จะชกในเมืองอาบูดาบีที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับก็ยังไม่ได้ลงโปรแกรมการชกนะครับว่าจะชกกันวันไหนอะไรยังไงแต่ว่าเห็นโปสเตอร์เป็นของดาโซนแล้วก็ปาเกียวก็จะชกกับนักชกชื่อเบนเขาแค่โพสต์รูปอันนี้มาแล้วก็ไม่มีรายละเอียดอะไรมากมายนะครับก็เหมือนประมาณว่าจะชก
โชว์แบบคล้ายๆฟอยอะไรหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ปาเกียวก็เคยชกโชว์กับนักชกเกาหลีชื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็จำไม่ได้ละหลายเดือนมาแล้วนะครับก็แล้วก็ครั้งนี้ก็เหมือนกับว่าจะชกคล้ายๆแบบนั้นอีกกับนักชกจากประเทศอะไรไม่รู้ชื่อเบนแล้วก็จะชกกันที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เห็นว่าเขียนภายในปี2023ก็คือปีหน้าปีหน้าก็นั่นนะครับภายใต้การจัดของดาโซนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูกันอีกทีแล้วครับว่าจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมอะไรยังไงเพราะว่าเขาแค่โพสต์รูปมาอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามีคำว่าของดาโซนด้วยก็ไม่รู้ว่าจะจริงแท้แค่ไหนก็ต้องมารอลุ้นกันแล้วครับว่าปาเกียวจะชกให้เราได้เห็นอีกหรือไม่ก็มารอดูกันแล้วกันก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ3ข่าวในวงการมวยโลกเช้านี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ